สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ใน Panamera นะครับผม 4E Hybrid นะฮะมาสาธิตวิธีการปรับเปลี่ยนค่าลมยางนะฮะจาก PSI เป็นบาร์หรือว่าจากบาร์เป็น PSI นะฮะซึ่ง PSI เนี่ยก็เป็นค่าตั้งแต่30นะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมเติมลมยาง30 35อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมการบรรทุกของหรือว่าบรรทุกคนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอันนี้เรามาดูกันดีกว่านะฮะถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับผมให้กดเข้ามาที่เซตกดที่ System และกดที่ Unit ตัวนี้ครับผม Pressure นะฮะ Unit for Display Pressure Value นะครับผมจะเป็น PSI หรือเป็นบาร์ให้เรากดไปที่ตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ควรจะตั้งไว้ที่ตัว PSI นะฮะนี่เห็นไหมครับผมด้านนี้ก็จะขึ้นมาเป็น PSI ถ้าเรากดเป็นบาร์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบาร์เรียบร้อยนะครับผมก็แนะนำให้ตั้งเป็น PSI ดีกว่าตัวนี้เปลี่ยนเป็น PSI แล้วก็โอเคเปลี่ยนเป็น PSI เรียบร้อยเท่านี้เองนะครับผมนะฮะก็คือเข้ามาที่เซตนะครับผม System Unit แล้วก็ Pressureนะครับเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ละว่าลมยางเราเป็นเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เนี่ยเวลาเราอ่านค่าก็จะง่ายขึ้นนะครับผมว่าลมยางอ่อนหรือเปล่านะครับผมโอเคครับ